วัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับที่พักที่น่าสนใจและอยากให้มาพักมากถ้ามาในอำเภอนาสารนะครับชื่อว่าบ้านสวนสรานชนเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันดีกว่านี่นะครับนี่คือผมชอบแบบบ้านทั้งหลังเลยนะครับบ้านทั้งหลังเลยบ้านหลังนี้จะมี2ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นเตียงนอนก่อนเปิดมาปุ๊บเนี่ยคือทางลงเนี่ยจอดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดินลงมานะครับเนี่ยจะเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีแอร์เนี่ยครับแล้วก็จะเหมือนเป็นระแนงนะครับระแนงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเตียงอีกอันนึงเนี่ยครับนี่เลยแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวเราลองไปดูข้างหน้ากันนี่คือสิ่งที่ผมเห็นรีวิวของรูปของทางที่พักเนี่ยผมตัดสินใจเลยแล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสวยจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันนะครับเนี่ยครับด้านหน้าฟึบเปิดประตูไปเลยนี่คือสดๆเลยครับเสียดายตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยดันฝนตกเมื่อกี้ทางพนักงานบอกว่าตอนที่พี่มาฝนยังไม่ตกทำให้ตอนที่พี่ยังไม่มาฝนยังไม่ตกเลยตอนนี้มาถึงปุ๊บฝนตกเลยเสียดายนี่คือภาพบรรยากาศเลยครับสดๆเลยสวยสุดยอดแบบเหมือนรูปวาดเลยอ่ะเนี่ยมุมนี้เหมือนรูปวาดเลยสุดจริงโคตรสวยเลยลำธารเนี่ยมาจากน้ำตกนะครับจะเป็นลำธารชื่อน้ำตกตาดฟ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะของในอำเภอนาสารเนี่ยจะเป็นน้ำตกตาดฟ้าอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆเลยของอำเภอนาสารซึ่งตอนนี้มันปิดเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็เขาขอว่าอย่าเพิ่งขึ้นไปเที่ยวดีกว่าเพราะว่ากลัวเรื่องน้ำป่านะครับเนี่ยเสียดายมากดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะมาเที่ยวน้ำตกหรืออะไรเงี้ยหน้าฝนเนี่ยอย่ามานะครับเพราะว่าอันตรายไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะไม่ค่อยได้เที่ยวน้ำตกแต่ปลายของน้ำตกกับคุณจะได้เที่ยวนะครับมันต้องแลกกันคือเราเอาความปลอดภัยก่อนแต่คุณดูแค่วิวตรงนี้ก่อนนะนี่แค่เบสิกนะนี่ดูวิวนี้ก่อนโคตรสวยเหมือนแบบภาพวาดเลยอะเนี่ยนะครับท่านใดที่จะมาเนี่ยแนะนำนะถ้ามาเยอะนะครับ 4-5 คนจองบ้าน2ชั้นแบบผมคือเขาคิดกันแค่หัวละ700บาทถ้ามาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือเป็นกลุ่มแบบโคตรมันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเขาเตรียมของอะไรไว้ให้เราบ้างคนละ700บาทโคตรคุ้มเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้มุมนี้ก่อนนะปึ๊บตรงนี้นะครับมันจะมีเปลนะครับมีเปลให้นี่ครับเห็นไหมเอ่ยนี่มีเปลให้มีห่วงยางให้นะครับสามารถเล่นได้แต่ตอนนี้ฝนตกน้ำมันแรงนะครับตอนนี้อย่าพึ่งนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นจริงๆเล่นเส้นไหนเนี่ยครับเส้นไหนมีเส้นไหนนะครับตรงนี้เส้นไหนเนี่ยจะไม่แรงมากเส้นนอกอ่ะจะแรงและแรงได้กว่านี้อีกถ้าตกหนักๆดังนั้นถ้าจะเล่นจริงๆถ้าฝนหยุดเล่นเส้นไหนปลอดภัยกว่านะครับตรงนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปอยู่แล้วครับจะเป็น2ชั้นเพราะเราจอง2ชั้นโดยปกติจริงๆอ่ะเขาทำชั้นเดียวก็ได้นะแต่เขาทำให้เรา2ชั้นเลยคือถ้าเราจะถ่ายรูปมุมบนก็ได้ถ่ายรูปมุมล่างก็ได้นะครับนี่แหละฮะคือความใส่ใจโคตรดีเลย700โคตรคุ้มเลยยังไม่หมดนี่แค่ชั้นบนเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างแต่ตอนนี้ดูรอบๆก่อนนี่เลยนี่ครับเสียดายฝนตกมาฝนตกเนี่ยถ้าไม่ฝนตกถ่ายมุมนี้สวยกับมุมนี้สวยมากนะครับสวยจริงและตรงนี้ถ้าใครที่แบบอยากนอนเปลเล่นเล่นนี่มีเปลให้นะครับมีโต๊ะให้นะครับท่านใดที่มาเป็นกรุ๊ปเป็นครอบครัวเนี่ยมีให้ถ้าอยากจะทำกับข้าวมีให้เนี่ยครับหม้อน้ำร้อนตู้เย็นซิงค์ห้องครัวต่างๆผัดต้มแกงทอดคุณทำได้หมดเลยคือบ้านเหมือนบ้านเราเลยมันยกบ้านมาเลยและข้างล่างข้างหลังนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับอาบน้ำต่างๆห้องน้ำอาจจะธรรมดาธรรมดานะครับแต่ถ้าเราแบบว่าชอบในวิวธรรมชาติผมว่าแค่นี้พอแล้วเรามาเสพธรรมชาติเนี่ยครับมุมนี้ก็โคตรสวยเลยเนี่ยถ่ายมุมม่านอย่างเงี้ยแบบเปิดมาปั๊บแล้วมีม่านนะแบบสวยจริงสุดยอด
เนี่ยครับท่านใดที่จะมานะผมบอกเลยนี่แบบสุดจริงสวยจริงยอมรับเลยมาได้เลยครับไม่ผมไม่ได้สปอนเซอร์กับเขานะแล้วผมก็มาเพิ่มครั้งแรกด้วยซ้ำนะครับและเห็นวิวแบบนี้โห700หาที่ไหนอ่ะมีอาหารเช้าด้วยนะครับแล้วก็อาหารเย็นเดี๋ยวมาเสิร์ฟถึงห้องโอ้โหคือที่สุดแล้วอ่ะจริงๆถ้าใครที่แบบสายรักธรรมชาตินะอยากพลาดเลยอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่เลยครับบ้านสวนสรังชนเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างด้านล่างกันก็คือจะมีที่กั้นนะเราสามารถดูได้เนี่ยครับสวยจริงยอมรับเนี่ยแล้วมีเนี่ยสะพานนี่ข้ามไปเลยอ่ะคุณจะเล่นน้ำข้างนอกอย่างเงี้ยก็ได้นะเนี่ยน้ำข้างนอกแบบเนี้ยเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาไว้ดูเลยปึ๊บเนี่ยน้ำข้างนอกนี่เลยเนี่ยเล่นได้เลยหรือว่าคุณจะเดินเล่นธรรมดาอย่างเงี้ยก็ได้นะอันนี้จะเป็นชั้นล่างนะครับที่เราเช่าไว้ทั้ง2ชั้นคือเป็นบ้านทั้ง2ชั้นนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นเต็นท์นะเฮ้ยเผื่อท่านใดที่อยากจะชอบสายแคมปิ้งอยากจะแบบว่าแบบจ๋าๆเลยอย่างเงี้ยมีแคมป์ให้นะเดี๋ยวเราไปถ่ายดูข้างในว่าในแคมป์มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับจะเป็นในแคมป์นะแคมป์เนี่ยเปิดมาปุ๊บคุณเจออันนี้เหมือนกันเหมือนข้างบนนะครับข้างบนก็มีข้างล่างก็มีนะแต่อันนี้ก็จะติดใกล้กับน้ำเลยคุณนอนตรงนี้แล้วมองน้ำเนี่ยโคตรฟิลดีมากเดี๋ยวเรามาดูในเต็นท์นะครับในเต็นท์ปุ๊บทางไหนเอ่ยตรงนี้ในเต็นท์นะครับก็จะมีพัดลมให้1ตัวแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นที่นอนนะครับเผื่อท่านใดที่ชอบนอนเต็นท์นะเนี่ยครับก็จะได้ฟิลแบบนี้นะเนี่ยครับประตูทางเข้าอันนี้อันนี้คือเหมือนกับเป็นหน้าต่างนะครับเปิดได้นะครับเปิดได้เนี่ยครับเนี่ยเปิดได้นะแล้วเราเปิดแบบนิดๆหน่อยๆพอนะครับอ่ะอันนี้เปิดได้นะไม่อึดอัดไม่รู้สึกแบบอึดอัดอะไรประตูทางตรงนี้ก็มีกระจกเอ้ยไม่ใช่เป็นหน้าต่างเปิดได้นะครับเนี่ยเปิดได้ดูวิวแม่น้ำเปิดหมดเลยเนี่ยวิวแม่น้ำโคตรสวยเจ๋งจริงตรงนี้นะครับก็จบเรื่องที่พักเต็นท์ไปละเดี๋ยวเรามาดูห้องต่อข้างล่างก็มีห้องให้นี่เรามาดูห้องกันด้านล่างด้านล่างล็อกเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแสดงว่าข้างล่างผมยังไม่ได้เปิดเป็นห้องที่เป็นมุ้งนะครับเนี่ยอ๋อเป็นห้องเก็บของนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นห้องพักนะเป็นห้องเก็บของนะครับคือทั้งชั้นเราเนี่ยจะมีเต็นท์แล้วก็มีห้องข้างบนนะครับเผื่อท่านใดที่อยากจะนอนเต็นท์หรือว่าอยากจะนอนชั้นบนที่เป็นห้องแอร์ได้หมดนะครับแต่ห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของของพนักงานนะครับเนี่ยครับบ้านชมทานนะครับนี่อันนี้จะเป็นชื่อบ้านหลังนี้นะครับท่านใดที่อยากจะจองบ้านหลังนี้ที่ผมพักชื่อว่าบ้านชมทานเนี่ยเลยครับจองกับทางรีสอร์ทได้เลยคุณจะได้บ้านแบบนี้ที่ผมมาพักแบบนี้เลยครับนี่คือชื่อนะครับคนละ700บาทแต่น่าจะต้องพัก 4-5 คนนะครับเพื่อจะได้บ้านหลังนี้นะครับผมว่าคุ้มนะแล้วถ้าฝนไม่ตกอ่ะตามทางตามห้องเนี่ยถ้าเขาเปิดเป็นทางให้เดินผ่านได้อ่ะผมว่าแบบสวยมากอ่ะคือวิวแม่งแบบโคตรโรแมนติกเลยอ่ะถ้าแบบฝนไม่ตกนะแต่เนี่ยน้ำมันเยอะมากแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยน้ำมันเยอะมากละนะครับตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะผมไม่ค่อยแนะนำนะครับไม่ค่อยแนะนำรอให้น้ำมันลดกว่านี้ก่อนสักประมาณตอนเช้าค่อยมานั่งเล่นกันตอนนี้ให้ฝนมันตกให้มันสุดก่อนให้มันอิ่มก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เล่นอาจจะแบบว่าเดินเล่นถ้าสมมติฝนมันหยุดจริงๆเนี่ยวันนี้ผมยังไม่เล่นเพราะว่าถ้าหยุดแล้วเนี่ยตอนนี้มันประมาณ4 โมงกว่ากับ5 โมงแล้วพอหยุดปุ๊บเนี่ยอากาศมันเริ่มมืดแล้วผมมองว่ามันหนาวแล้วมันไม่น่าสนใจแล้ว
เราน่าสนใจการที่เก็บบรรยากาศตอนกลางคืนมากกว่าน่าจะโรแมนติกมากเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีไฟนีออนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันโรแมนติกอะแล้วก็มันธรรมชาติจริงๆอะใครที่ชอบธรรมชาติจะเข้าใจเนี่ยจากที่เมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมครับสะพานตรงเนี้ยตอนเนี้ยน้ำขึ้นมาแล้วนะครับน้ำขึ้นมาสูงแล้วเดี๋ยวมันก็ลดครับไม่ต้องห่วงครับมันน้ำมันไหลไปมันมีทางไหลของมันไม่ได้น่ากลัวอะไรครับไม่ได้น่ากลัวไม่ต้องห่วงนะครับคือความปลอดภัยสูงครับไม่ต้องห่วงมันไม่ขึ้นถึงที่พักเราแน่ครับไม่ถึงแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเล่นน้ำแล้วกันรอให้แบบว่าน้ำมันนิ่งกว่านี้หน่อยนะแต่โดยปกติน้ำมันจะไม่ได้แรงขนาดนี้เพราะว่าผมมาหน้าฝนนะมันก็จะน้ำก็จะเชี่ยวแบบนี้นิดนึงแต่ไม่ได้อันตรายนะครับเพราะน้ำมันไม่ได้ลึกน้ำไม่ได้ลึกนะครับเนี่ยครับความสวยงามของทางรีสอร์ทแบบโอ้สวยจริงยอมเลยสุดยอดมากเผื่อท่านใดนะครับถูกใจอยากจะมาพักแนะนำเลยครับมาได้นะครับในอำเภอนาสารนี่อีกหนึ่งที่ที่ผมมองแล้วแบบโคตรสวยยอมเลยคือผมไม่รู้จะติอะไรอะพูดจริงๆไม่รู้จะติอะไรถ้าใครสายธรรมชาตินะผมไม่รู้จะติอะไรจริงๆนะครับก็ต้องให้เขาอะให้เขาราคาเป็นมิตรอาหารเช้าอาหารเย็นมีให้ถึงเสิร์ฟถึงห้องแบบมีที่ไหนอะผมยังไม่เคยเจอเลยราคาเนี้ยถ้ามีรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ผมนิดนึงที่แบบว่าราคาถูกอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาหารเช้าอาหารเย็นเสิร์ฟถึงห้องแล้ววิวแบบเนี้ยสุดจริงยอมรับก็เผื่อท่านใดจะตามมาพักนะครับก็สามารถดูจากคลิปนี้แล้วก็บ้านชื่อบ้านนะครับชื่อว่าบ้านชมทานนะครับเผื่อท่านใดถูกใจแบบนี้ก็มาพักนะครับมาพักกันได้ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเผื่อท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ